แต่คุณบูสวยมากนะรู้รู้รู้อย่างองค์นี้นี่ผมห้อยเอาไว้ผมเหนื่อยมาเยอะผมเจ็บมาเยอะเพราะรอจันนอนอ้าปากทุกคนกับคณาวุฒิคนนี้กว้างสุดเลยคือเวลาเดินผ่านที่เรานอนอ้าปากก็จะได้ยินเสียงแต่พี่ตูนว่าหรือว่าจะรักพี่แทนพี่ตูนใจยังไงคะหัวสิงไข่ก็ขี้เจ้าเป็นตาฮักไหลงั้นผมเลือกมีดพับละกันมีดพับครับนี่เรือกำสมิธหรือเปล่าคะผมนึกถึงห้องน้ำก่อนเลยอย่างแรกใช่เหรอหนูต้องลองด้วยเหรออ่ะเป็นยังสวัสดีครับครับผมสมิธภาสวิทครับหนูเดนิสเจลินชาค่ะมาพูดคุยเมาส์มอยกันหน่อยรับบทเป็นใครในละออจันผมรับบทเป็นเจ้าชายสัทธารัศมีครับได้ชื่อว่าเจ้าชายแล้วก็ต้องรับบทหนักเหมือนกันครับมีทั้งต้องดูแลประชาชนดูแลบ้านเมืองดูแลความสงบซึ่งมันก็เป็นภารกิจหลักเราที่เราต้องมาหาปริศนาของสร้อยอัจนาจักระนี่แหละเพื่อที่จะให้บ้านเมืองเราสงบสุขแล้วของคุณล่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นวีนาค่ะได้ก็ตัวละครนี้ก็จะเป็นอีกตัวละครนึงที่มาช่วยไขปริศนาของสร้อยอัจนาจักระค่ะใช่เราก็เริ่มจากการที่ไปเป็นเพื่อนกับเราอาจารย์ก่อนไปอยู่หอพักด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็จะมีเกิดขึ้นต่อไปบางอย่างมันบอกไม่ได้ไงรออาจารย์อ่ะมันปริศนาเยอะเกินเลยปริศนาธรรมอ่ะค่ะคือทุกคนจะต้องรอติดตามค่ะน่ารอติดตามค่ะเล่าหน่อยฉากประทับใจของคุณก็มีหลายฉากมากแต่ฉากที่ประทับใจที่สุดคิดว่าฉากจบละกันอาจจะสปอยไม่ได้เยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นฉากที่อบอุ่นแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเติบโตไปพร้อมกับละครเรื่องนี้กับทีมนี้เลยเหมือนเราค่อยๆเรียนรู้ตัวละครเรียนรู้กันและกันไปเรื่อยเราอยู่ด้วยกันมากกว่าทีมครับมันเป็นแบบใช้คำว่าครอบครัวก็ได้มันมีความผูกพันก็เลยรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็อินกับฉากสุดท้ายมากครับในความยากก็มีความชอบก็คือฉากแรกเลยครับฉากเปิดตัวเลยมันยากเพราะว่าผมไม่เคยเล่นฉากแอคชั่นเลยไม่เคยเล่นบู๊เลยแล้วก็ต้องมาเจอกัปซึ่งเราก็เลยกลัวว่าเขาจะเจ็บตัวเราก็เลยเล่นแบบเซฟๆแต่เซฟที่สุดแล้วเขาก็บวมนี่เขียวนู่นเขียวนี่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเรากลัวเขาเจ็บเรากดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความยากที่เราพร้อมจะเจอแล้วก็พร้อมจะลุยครับกับคุณกัปว่ายังไงครับก่อนเข้าฉากบูร่วมกันขอโทษนะเพื่อนประมาณนี้นี่เรือกัปสมิธหรือเปล่าคะอ้าวเงียบจริงๆฉากที่ประทับใจก็มีเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฉากที่ยากเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องแบบบูเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกด้วยที่ถ่ายแบบเดบิวต์เลยแล้วก็รู้สึกว่าฉากบูเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องตัวละครที่อายุแบบค่อนข้างที่จะห่างกับเราด้วยใช่ก็แบบมีความยากเยอะมากแต่คุณบูสวยมากนะรู้ก็ขอบคุณนะผมให้ฉายาเขาเป็นเจ้าแม่นักเตะเลยเขาเตะสวยมากอาจจะต้องซ้อมๆก่อนไงเพื่อไม่ให้เกิดเขาผิดพลาดแต่ถ้าเตะผมเนี่ยไม่ต้องซ้อมไม่ซ้อมอยู่แล้วไม่ซ้อมอยู่แล้วไม่จำเป็นอะไรครับเนี่ยเมาส์เผาเพื่อนในกองถ่ายเดนิสสมิธต้องเผากันเองให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดคุณเริ่มก่อนเลยผู้ชายเริ่มก่อนคิดว่าจุบโอ้ยวะเริ่มก็ได้ผมเริ่มก็ได้เปิดก่อนเขาว่าได้เปรียบเอาละสมิธเผาเดนิสก่อนเลยค่ะเก่งข้อ2พูดเก่งข้อ3ขี้แซวแพ้ข้อ4อะไรอ่ะเดี๋ยวพึ่งกำลังจะออกมาแล้วเมื่อกี้มีอะไรแก้ตัวไหมคะกับที่เราตั้งใจมาอะไรบ้างนะที่ไม่ใช่ที่มาก่อนเลยเป็นคนยังไงวะกินเก่งอันนี้ไม่จริงค่ะอ๋ออันนี้เฟคนิวโอ้
ขาคือเขาเป็นคนที่อาละครมีอีกเรื่องนึงที่เราเล่นด้วยกันอ่ะมันใช้ energy เยอะแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาแอบกินแต่ว่าเขาก็จะพูดผมว่าเฮ้ยวันนี้ทำไอเอฟทำไอเอฟทำไอเอฟแต่ว่าทำไอเอฟแต่กินขนมผมก็ไอเอฟก็ได้ไม่ต้องพูดโอเคพูดเก่งไม่อันนี้ไม่ต้องแก้ตัวหรอกแล้วก็ขี้แซวก็ไม่แล้วก็ยอมรับความเป็นตัวเองอยู่แล้วเอาล่ะสมิธเตรียมตั้งรับงานนี้เดนิสจะเผาสมิธให้มอดไหมไปเรื่อยมากค่ะคุณไปเรื่อยมากข้อแรกนะข้อที่2ก็คือเล่นมุกแป๊กมากแล้วก็ข้อที่3ก็คือออกกําลังกายทุกที่ตลอดเวลาไม่รู้อะไรแบบอยู่ๆก็ซิทอัพแล้วก็นอนอ้าปากแหมตัวเองก็นอนเออลืมข้อนี้ไปแล้วแล้วก็กินแบบกินเผื่อคนทั้งกองค่ะแล้วก็อะไรอีกดีอีกข้อนึงเหรออะไรอีกดีหมดเวลาพี่เดียนี่ชนะค่ะคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะกับสิ่งที่เขาพูดมุกแป้งไม่ไหมนะผมว่าผมฮาอยู่ขอสักหนึ่งอย่างต้องเราจะทำทั้งหมดให้ได้เลยอย่างองค์นี้นี่ผมห้อยเอาไว้วัดหลวงปู่วัดหนองอีต่องนี่พี่ชายผมครับเทียงสองเทียงสองเทียงสองนี่อย่างองค์นี้นี่พี่ชายผมห้อยเอาไว้ขึ้นเรือไปวันนั้นพี่ชายผมขึ้นเรือไปเรือคว่ำเฮ้ยทำไมอะครับพี่ผมรอดไม่ได้ไปผมว่าเขาที่เขาพูดก็ถูกที่บอกเล่นมุกแพ็กอะเราบอกว่าคุณออกกำลังกายทุกที่ตลอดเวลาทำไมเขาไม่ทุกที่ก็ไม่นะแบบวันนั้นเดินเดินอยู่ใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำอยู่นี่เลยต้นไม้นี่เลยดึงนี่เลยชนไม่ได้ค่อยได้ออกเก็เลยพอต้องใช้เรานอนอ้าปากครับดีๆจริงหรือเปล่าคุณวีนาคุณก็นอนอ้าปากต้องบอกว่ารอจันนอนอ้าปากทุกคนทุกคนกับคณาวุฒิก็นอนอ้าปากคนนี้กว้างสุดเลยใช่คือเวลาเดินผ่านที่เรานอนอ้าปากก็จะได้ยินปากทุกคนแต่ว่าเกมนี้พี่จะมีแพ้ไปค่ะบทลงโทษผู้แพ้พูดประโยคเสียวจีบอีกฝ่ายให้เขินตัวบิดไปเลยไม่ทราบว่านี่มุกหรือเรียกความเป็นแม่กลางวันอาแดดมันแรงกลางวันอะต้องกลางวันอะด้วยนะกลางวันอาแดดมันแรงค่ะแต่ถ้าหากว่าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนอะโดยไม่ต้องที่ไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนอะที่กังวลว่าหนูอะอาจจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยฮะคุณแบบไม่เหมือนต้นฉบับเลยใช่ไหมเราไม่เคยดูคุณเคยดูอยู่แล้วมันนั่นชื่อว่าพี่สาวหนูขาไงหนูขาไม่รู้จักเจนิดลองอันไหนขอดูตัวอย่างกลางวันอ่ะแดดมันแรงกลางวันอ่ะแดดมันแรงค่ะแต่ถ้าหนูอยากจะรักพี่แทนโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนแต่พี่ก็กังวลว่าหนูจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยค่ะอันนี้พี่กังวลใจจังเลยค่ะเฮ้ยนี่นี่ต้องท่าทางแบบนี้ด้วยเฮ้ยยกโทษผมว่าบทลงโทษนี้น่าจะเข้าทางเขามากกว่าเจ้าชายแล้วสาวอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อรอจันสิวะกับจีน่ามันต้องภูมิใจในตัวเรากลางวันแดดมันแรงแต่ถ้าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนจะไม่กลัวสีผิวจะแทนแต่พี่กังวลว่าหนูจะรักพี่แทนพี่กังวลใจยังไงคะเก่งมากแน่นอนว่าผู้ชมทางบ้านนั่งบิดอยู่เกมล้วงไข่ทายคำภาษาอีสานงานนี้ใครแพ้มีบทลงโทษอันนี้จับแล้วนะเปิดได้ไหมเปิดได้เลยไหมสีส้มสีโปรดด้วยโอเคตาฮักน่ารักเอ้าโอ้โหขอยากกว่านี้ได้มั้ยคะโหอันนี้หนูยังไม่รู้จักเลยโอเคหัวสิงไข่ผมนึกถึงสิงโตเลยครับหัวสิงไข่เนี่ยบอกว่าพักเออหัวแต่หัวสิงไข่เนี่ยแค่สิบหัวเลือกพักที่มันมีหัวมั้ยพักหัวกับหัวหอมไม่ใช่ใกล้จะอ่ะไปเรื่อยเอามาหัวหอมอ๋อตะไคร้โอ้ยเก่งอีหลีนี่
บักอื้อบักอื้อมันอะไรเกี่ยวกับยังอะไรมันเหมือนบ้างก็ขี้ไม่อาจตรงตัวขนาดนี้เป็นตระกูลเดียวกันกับอันเมื่อกี้โอ้โหสีเหลืองสีเหลืองขิงข่าไม่ใช่ตะไคร้พิษอะไรที่มันเป็นผลไม้แล้วมันเหมือนเอืออะฟักทองใช่โอ้ยกีดมากนี่เหลือที่สามคนแล้วพี่โอ้ยโอเคซกลกซนล้นเหมือนไอ้นี่ป่ะทรงลงเซงเลงป่ะไม่เหมือนแต่คล้ายๆกันป่ะสกลกซนลนมันเป็นคำกิริยาใช่ไหมกำลังคิดว่ามันคือคำกิริยาลนลานเกือบใกล้เคียงละมันมีประโยคอย่างมั่งลองแล้วตัวอย่างหูมันก็บอกอะดิก็ลองว่าวที่เมื่อก่อนที่โอ้ยสมมติว่าคุณเดินไปแล้วคุณไปตีแก้วหน้าเป็นสีอะไรก็บอกว่าหูบักกันดีสกลกซนลนโอ้สุ่มสามแท้โอ้ยบักกันดีสกลกซนลนนี่ได้เห็นไหมนี่เจ้าเป็นตาฮักไหลตอบดิอ๋อก็คุณน่ารักมากอ่าเกมนี้มันสร้างมาเพื่อผมครับเพื่อผมครับคิดตัวคิดตัวคิดตัวเบเบอาคิดตัวตาลาลาแปลว่าโกหกตรงตาเย้โอ้ยเบิร์ดช่วยชีวิตมันไม่ใช่คิดจู้เบบี้พี่อันนี้ตัดออกอันนี้ตัดออกพี่ผมขอร้องเลยอันนี้ตัดออกแล้วพี่ไม่เอาพี่โอ้โหตายแล้วจินตลาเล่นผมละคิดตัวเบบี้ว่ะเงือกหงายรู้ไหมเรารู้ไหมเงือกหงายไม่ใช่เงือกหลายอะเงือกหงายใช่หรอมันมีคำนี้ด้วยหรอไม่รู้เลยสิถ้าเงือกหลายเจ้าของโหแต่มันเงือกหงายอ่ะใบโอ้โหเอ้าก็ไม่เคยฮะโอ้โหตกใจไม่ใช่ข้าไม่ถึงโพซิทีฟคุณได้ตอบอีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะนับว่าผิดหรือถูกเซอร์ไวส์ได้มั้งเฮ้ยถือว่าไม่ได้ละกันไม่ได้ละกันแปลว่ามันแปลว่าอัศจรรย์มากโอ้โอ้ยนี่ง่ายแต่ให้เขาหน่อยละกันตาแซ่บอร่อยไม่อย่าสอรอสิแลอย่ามายุ่งอุ๊ยอันนี้ผมไม่รู้อีเกิ้งพระจันทร์อันนี้ผมไม่รู้โอ้นี่ง่ายอ่ะรู้ตัวเจ้าของสงสารตัวเองโอ้ยนี่ผมก็รู้นี่อันนี้ใหม่มากใหม่มากเลยเหรอดึกฮะดึกโยน Amazing Thailand เขาจะช็อกไปเลยยินดีด้วยยินดีทุกคนคนอุดรเขาอ่อนให้เขาอ่อนให้ไม่อยากชนะมากผิดได้ไงนี่ดึกคืออะไรเกมยังไม่หมดแค่นี้ค่ะแต่เกมนี้เป็นเกมจิตวิทยาที่จะทำให้คุณได้รู้จักตัวตนมาเล่นเกมจิตวิทยาเลือกของเข้าป่าบ่งบอกตัวตนเรามีให้เลือก5อย่างด้วยกันมาดูกันว่าเดนิสสมิธจะเลือกอะไรงั้นผมเลือกมีดพับละกันเข็มทิศค่ะเป็นคำตอบแรกคำตอบเดียวเป็นคนอย่างไรอ๋ออันนี้คือตัดสินมนุษย์กันแล้วตัดสินเลยหยิบอะไรคือตัดสินตัวผมไปแล้วคือสมมุติผมทําตัวอะไรดีๆมาเนี่ยก็คือตัดสินกันวันนี้แหละโอเคเป็นคนแบบในใบนี่แหละโอเคคืออ่ะคือผมเป็นอย่างนี้แหละคือเลือกมีดพับเนี่ยอ๋อโอเคมันอาจจะดีก็ได้มีดพับนะคะการที่คุณเลือกของชิ้นนี้เป็นเพราะว่า
คุณอาจจะมองว่าอาวุธคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่รอดในโลกอันโหดร้ายและอันตรายที่คุณไม่คาดคิดแถมยังออมแรงของตัวเองได้ด้วยคมมีดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากป่าแห่งนี้ไปได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเคารพตัวเองสูงรู้จักคุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและประสบการณ์ของตัวเองเป็นคนไม่รอให้โอกาสลอยมาหาคุณหรอกนะเอ้ยมีหรอกนะหรอกนะจะกระโดดเข้าไปแสวงหาสิ่งดีๆให้ชีวิตตัวเองเพราะว่ามองว่าชีวิตนี้เนี่ยไม่ได้เลยด้วยกีบกุหลาบนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะและประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ยังไงล่ะนี่ดังพี่สมจิตว่าผมเหนื่อยมาเยอะผมเจ็บมาเยอะประมาณนั้นจากที่เขาพูดมามันมีความเป็นตัวตนก็มีส่วนครับมีส่วนใช่แต่ผมเชื่อว่าในทุกคนน่ะก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่งั้นแต่อาจจะแบบอะไรที่มันโดดขึ้นมาก็เดี๋ยวรอดูว่าเข็มทิศจะเป็นยังไงก็ราวแผ่นนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเดนิสก็คือที่ตั้งแต่เข้าวงการมาถ่ายละครไปออกรายการข่าวอะไรเงี้ยก็คือตัดสินกันที่อันนี้เลยจบวันนี้หนูไปหวนกระแสแล้วข้างตึกเลยข้างตึกเดี๋ยวไปคุยกับหนุ่มกันชัยอุ้ยนี่หนุ่มกันชัยอุ้ยอ้าวไม่ทันกันอีกแปลกไหมก็แค่จังหวะไม่ค่อยดีการที่คุณเดนิสเรื่องของชิ้นนี้เป็นเพราะคุณมีความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกให้กับปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างแน่วแน่เป็นคนที่คิดตรงๆง่ายๆไม่ซับซ้อนหลงเหรอก็แค่หาทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็หาทางออกไปสิคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีความหวังในชีวิตรักการวางแผนไม่ชอบทำอะไรนอกเหนือจากการคาดเดามีกฎเกณฑ์และทฤษฎีของตัวเองบางครั้งก็เคร่งเครียดกับการใช้ชีวิตมากเกินไปจนหลงลืมมองระหว่างทางและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตลองเปิดใจมองอะไรในชีวิตให้กว้างขึ้นค่อยๆดื่มด่ำกับรสชาติชีวิตที่มีทั้งสุขทุกข์ตื่นเต้นทักทายดูบ้างอาจจะทำให้คุณเดินออกมาจากป่าลึกในใจที่คุณขังตัวเองไว้ก็ได้นะเจดูเป็นไง Amazing เลย Amazing แล้วเนี่ย Amazing แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าจริงจังไงบางทีอาจจะลืมไปว่าแบบคือระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอยู่เว็บนี้ดีนะคะทุกคนไม่เขาคิดกันเองเขาคิดกันเองดีจบฮอกวอตส์บอกเลยว่าเหนือความคาดหมายเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาในรูปแบบนี้อะไรเงี้ยดีมากๆเลยไม่ลืมนะคะว่าเกมภาษาอีสานมันมีผู้แพ้และผู้ชนะอ๋ออุ้ยลืมไปเลยลืมไปเลยบทลงโทษของเราคือผู้ที่แพ้จะต้องไปสั่งน้ำหรืออาหารเป็นภาษาอีสานและผู้ชนะสั่งเป็นภาษาใต้ไม่ได้แอะแอะขออีกทีได้ไหมบทลงโทษเกมนี้ก็คือจะพาทั้งคู่ไปบุกตลาดคนแพ้ต้องสั่งอาหารเป็นภาษาอีสานส่วนคนชนะสั่งเป็นภาษาใต้เรามีภารกิจกันใช่เป็นภารกิจที่คือผมเนี่ยมีในใจแล้วว่าอยากสั่งอะไรให้กับน้องเดนิสแต่ว่าผมต้องสั่งเป็นภาษาใต้ถูกต้องโจทย์ของผมก็คือสั่งข้าวไข่เจียวเป็นภาษาใต้แล้วของคุณล่ะใจของเราก็คือสั่งน้ำปั่นให้ร้านที่1เราไปเริ่มกันที่ร้านน้ำปั่นงานนี้สาวเดนิสจะต้องสั่งน้ำปั่นเป็นภาษาอีสานพอดีผมมีภารกิจครับแม่ต้องมาสั่งน้ำปั่นเป็นภาษาอีสานแล้วน้องเดนิสได้รับภารกิจนี้มาแม่แม่เป็นคนที่ไหนครับคนอีสานอุ้ยคนบ้านไหนครับเนี่ยคนขอนแก่นจ้ะอุ้ยคนขอนแก่นโอ้โหเข้าทางเราหนูเป็นคนอุดรจ้ะอุ้ยเอ้ยผมคนนนทบุรีครับอะไรเนี่ยเราจะมาสั่งน้ำปั่นคือสั่งน้ำอะไรก็ได้เอาเอ็มรอยเมนไส้กับบักกะทุกลงอะไรก็สตรอเบอรี่รวมกันแล้วปีโป้ด้วยป่ะเนี่ยเอาไปด้วยเลยปีโป้น้ำโอ้โหมันอยู่น้ำกันเป็นแพ็คคู่าผมนึกถึงห้องน้ำก่อนเลยอย่างแรกคุณว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือก็รู้แหละว่าจะกินได้ไหมแต่ถามคำเดียวว่าต้องกินหมดหรือเปล่าใครอยากจะรู้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมชิมให้เฮ้ยใช้ได้นะอันนี้เฮ้ยลองดิเฮ้ยใช้ได้ลองดิจอจีเกินแต่เวลาปื้นก็ปื้นเข้าไปเลยนะใช่เหรอหนูต้องลองด้วยเหรอเอาเลยพื้นไปเลยเป็นยังทุกคนมันอร่อยอยู่จริงแม่ผมว่าสับปะรดมันนำมาเลยมันก็เลยอร่อยมันผมว่ามีเปรี้ยวช่วย
ใช่ก็เลยไม่รู้สึกถึง M100 แล้วก็ตีโพเท่าไหร่มีบทลงโทษป่ะเนี่ยอร่อยเกินตามไปต่อที่ร้านไข่เจียวต้องสั่งไข่เจียวเป็นภาษาใต้พอดีผมได้รับภารกิจมาให้สั่งข้าวไข่เจียวเป็นภาษาใต้โอเคขอให้พี่ลองสลับรับฟังภาษาใต้จากผมครับเอาหมูหมูสับครับเอาแครอทครับแครอทเอาแครอทครับแล้วก็เอาพริกแต่พริกนิดเดียวครับนิดเดียวค่ะพริกนิดเดียวเอาพริกนิดเดียวเอาผีนิดเดียวคิดคิดเดียวเอาผีคิดเดียวผักชีผักชีต้นหอมผักชีโอ้จะขนาดนี้มาจากแมนผู้เบานี่โอเคเฮ้ยแต่จะบอกว่ากลิ่นมันดีมากเลยนะกลิ่นมันหอมมากเลยเอ้าแม่กลิ่นมันหายไปไหนเนี่ยขอคิดกองอยู่แล้วหอมมากเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่ได้พักสมองก็สำหรับวันนี้ใช่เราก็ได้ไปทำภารกิจมากมายแล้วก็เล่นเกมสนุกมากได้เจอร้านอาหารใหม่ๆด้วยถูกต้องคือจะบอกว่าโซนบางโซนเราก็ไม่เคยไปนะนี่เราอยู่ช่องสาวกับมันไม่เคยไปเลยแถมเรายังได้โปรโมทละครไปด้วยค่ะใช่แล้วก็ได้เห็นความน่ารักของพี่ๆที่ตลาดน่ารักมากไม่ได้เป็นเมนูแปลกประหลาดอะไรหรอกเป็นข้าวไข่เจียวที่อยู่ช่องของเราเนี่ยใช่ดูต่อโมเมนต์เลยได้คนสั่งเป็นคนป้อนได้ต้องถามเขาได้ขออนุญาตโอเคคำว่าห้างเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญบ่มีอีหยังมาพังทลายความมั่งอร่อยครับอร่อยอร่อยอ่ะคุณหิวหรืออะไรประสบการณ์แบบนี้หาได้ที่ไหนคะหาได้ที่ไหนประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนคะที่ไหนคะที่ช่องสามนั่นแหละไม่ใช่แค่พวกเรานะที่แบบได้มาทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนดูที่บ้านถ้าดูคลิปเนี้ยก็เหมือนได้ประสบการณ์กับเราไปด้วยใช่แต่ผมขอโทษคนใต้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปฝึกแล้วก็น้องเดนี่ก็จะไปฝึกมาเหมือนกันคุณพอจะรู้ไหมว่าไข่เจียวภาษาใต้พูดยังไงบ้างข้าวไข่เจียวค่ะก็ละครเรื่องเราออดจันนะคะก็คือเข้มข้นมากแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูไม่ทันแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงดีคะนี่ก็ดูย้อนหลังได้ที่3 plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครับ